ข้ามาด้านไหนมัสยิดแบซาฮีเป็นมัสยิดขนาดใหญ่นิกายซุนนีสร้างขึ้นในสมัยโมงให้ชำระล้างตั้งอยู่ที่ลาฮอร์ชแวนเป็นที่ชำระล้างร่างกายประเทศปากีสถานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของป้อมลาฮอร์และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจุดสนใจที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดของลาฮอร์มีการบูรณะใหญ่นับตั้งแต่ปี1939เป็นต้นมาภายใต้การระดมทุนของสีกันทรอายัดขานและภายใต้การดูแลของสถาปนิกนาวัฟอาลัมยาอันกุลอานปะกุลอานเริ่มสร้างในปีคศ1671แล้วเสร็จในปี1673เมื่อก่อนเคยเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนถึงปี1986มัสยิดแบซาฮีถือเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโมกุลภายนอกประดับด้วยหินทรายแดงแกะสลัก
ประกอบงานฝังหินอ่อนถือเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของจักรพรรดิโมกุลและปัจจุบันยังเป็นมัสยิดที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในปากีสถานไอ้บอกว่าคืนนี้นะเราจะไปดินเนอร์บนนี้นะฮะจะได้เห็นที่นี่หน้าซีดหมดแล้วไปค่ะขึ้นรถตามหน้าพี่เดย์อยู่รู้ยังแล้วถ้าแฟนอยากได้เอ้าเบียร์ไม่นั่งเลยเหรอเบียร์ไม่นั่งเลยด้วยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรสเปซสปายไปเรื่อยๆใครเข้าป้องกับ